ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ระดมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาน้ํากินน้ําใช้ของประชาชนหลังพบว่าแหล่งน้ําดิบในการผลิตน้ำปลาปาแห้งขอดไปแล้วกว่า180แห่งค่ะนายประพัสมาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดและวาระสาคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเฉพาะปัญหาไฟป่าและหมอกควันและปัญหาภัยแล้งที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายสันไสแสงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีกล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่าการบริหารจัดการน้ําแบ่งได้สส่วนคือด้านการเกษตรและด้านการอุปโภคบริโภคในส่วนของด้านเกษตรนั้นนะคะปริมาณน้ําที่มีอยู่ไม่สามารถสนับสนุนด้านการเกษตรได้ จะจ่ายน้ําให้สําหรับด้านการอุปโภคบริโภคเพียงเท่านั้นสําหรับน้ําอุปโภคบริโภคใน8อําเภอนะคะสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็คาดการว่าจะมีประชาชนประสบภัยแล้ง53ตําบลซึ่งได้ประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคและองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นที่มีรถบรรทุกน้ําให้สนับสนุนด้านน้าต้นทุนของระบบการผลิตน้ําประปา ปัจจุบันระบบประปาของท้องถิ่นประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา180แห่งจากทั้งหมด758แห่งซึ่งส่วนใหญ่ใช้ระบบน้ำผิวดินด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำดื่มน้ำใช้อย่างเร่งด่วนโดยสั่งการให้ประเมินสถานการณ์น้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภค ให้จัดทำข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรวมทั้งสำรวจแหล่งน้ำต้นทุนที่มีอยู่จริงว่าจะใช้ได้อีกนานเท่าใดให้เตรียมพร้อมบุคลากรอ,อุปกรณ์รถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแรงได้ทันทีที่มีการร้องขอโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้เน้นย้ำนะคะให้ความสำคัญน้ำกินน้ำใช้เป็นหลักนอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการเข้มข้นในการรณรงค์การไถกรบต่อสั่งข้าว ประกาศเขตห้ามเผาโดยจัดชุดลาดประเวนเพื่อร่วมระง,งับเหตุด้วยค่ะ